เมืองพญานาคตำนานดินแดนแห่งเมืองพญานาคราชเมืองบาดาลจากเรื่องเล่าของหลวงปู่วังว่าเมื่อคืนมีพญานาคมาหาในนิมิตสมาธิบอกว่ามาขอส่วนบุญพอตกกลางวันนั้นมีงูตัวหนึ่งสีแดงทั้งตัวขนาดไม่ใหญ่นักยาวประมาณ2ศอกเลื้อยเข้ามาในถ้ำชัยมงคลแล้วหายเข้าไปในถ้ำเมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนจะทำการถวายภัตตาหารหลวงปู่วังได้กล่าวว่าบุญกุศลที่พวกเนนและผ้าขาวถวายภัตตาหารแด่พระเนนให้อุทิศไปให้พญานาคแล้วท่านก็พาทำบุญอุทิศครั้นวันถัดมาท่านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนพญานาคมาหาอีกครั้งบอกว่าเขาได้รับบุญกุศลแล้วมาขอลาไปสู่สุคติภพที่ดีกว่าหลวงปู่วังได้เล่าว่าพญานาคเป็นพวกกายทิพย์อยู่เมืองบาดาลหรือนาคพิภพเป็นสัตว์ประเสริฐศักดิ์สิทธิ์เขตภูลังกาก็ดีบึงโขงหลงก็ดีแม่น้ำสีสงครามและแม่น้ำต่างๆเช่นแม่น้ำโขงก็ดีอยู่ในเขตปกครองของพญานาคเป็นมรรควิถีทางขึ้นลงนาคพิภพทั้งนั้นพญานาคคอแดงเป็นมิตรกับพระสงฆ์องค์เนนเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาและรักษาพุทธศาสนิกชนผู้อยู่ในศีลในธรรมใครไม่อยู่ในศีลในธรรมประพฤติตนเป็นคนเลวคนพาลผ่าโลขี้โมโหโกรธาพวกพญานาครังเกียจจะไม่พิทักษ์รักษาตกน้ำก็ไหลตายตกไฟก็ไม่ตายวอดวายไปพญานาคและชาวเมืองลับแลมาช่วยสร้างเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาหรือพระธาตุภูลังกาเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศเนปาลขนาดกว่า12เมตรยาว12เมตรสูง19เมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542ตั้งอยู่บนลานหินที่มีลักษณะคล้ายภูกองข้าวซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ563เมตรลักษณะทั่วไปเป็นลานหินกว้างสลับด้วยพันไม้นานาชนิดมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีบริเวณรอบๆเจดีย์เป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นทางแม่น้ำโขงฝั่งประเทศลาวและชมพระอาทิตย์ตกที่บริเวณบึงโขงหลงที่สวยงามมากและสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างโดยรอบได้ไกลไปจนถึงแม่น้ำโขงและประเทศลาวซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ4กิโลเมตรสามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้สักการะได้หลายทางเช่นทางฝั่งที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา4กิโลเมตรทางหน่วยพระเจดีย์กองข้าวสีบุญเนา2กิโลเมตรทางวัดถ้ำชัยมงคลถ้ำนาคา4กิโลเมตรและทางน้ำตกตาดวิมานทิพย์4กิโลเมตรตามประวัติเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาสร้างขึ้นโดยนิมิตของพระอาจารย์สมชัยปุญญมโนวัดป่าสว่างบุญจังหวัดสระบุรีเมื่อครั้งขึ้นมาปฏิบัติภาวนาที่ภูลังกาเมื่อปีพ.ศ. 2542โดยนิมิตว่ามีเทวดาพระภูมิเจ้าที่เป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์วัยชราแต่ศีรษะเป็นช้างมาขอนิมนต์ให้ท่านสร้างเจดีย์แห่งนี้ในขณะที่ภาวนานั้นมีชาวบางบดหรือชาวลับแลได้มานิมนต์ท่านไปดูแบบเจดีย์และรับปากว่าเดี๋ยวพวกข้าจะช่วยท่านสร้างเมืองบางบดที่อยู่ในภูลังกาซึ่งเป็นเหมือนเมืองหนึ่งที่มีผู้คนอยู่อาศัยจำนวนมากวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านกลุ่มลึกลับน่าจะเป็นชาวบางบดมาช่วยแบกอิฐหินทรายเกือบร้อยคนและเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากขณะที่สร้างเจดีย์บนภูลังกานั้นของหนักก็เป็นของเบาของยากก็เป็นของง่ายของไม่มีก็จัดสรรมีมาเองคนไม่เคยมาช่วยก็จะมีมาอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งอย่างน้อยมีผู้คนมาช่วยอย่างน้อยก็ร้อยกว่าคนอยู่อย่างนั้นส่วนอาหารการกินบนยอดภูลังกานั้นมีอย่างกับตลาดสดทั้งน้ำแข็งไอศกรีมอีกทั้งก๋วยเตี๋ยวเพียบไม่รู้คนหลั่งไหลมาจากไหนทั่วทิศแต่หลวงพ่อทราบว่าคนเหล่านี้เป็นบริวารของพญานาคเท้าผู้ชงโดยใช้เวลาในการสร้างเสร็จภายในระยะเวลา59วันพอเสร็จปรากฏว่าคืนนั้นเวลาตี3ฝนได้ตกลงมา10วัน10คืนได้ทำการชะล้างสิ่งต่างๆที่ผู้คนได้ถ่ายหนักเบาลงมาจากนั้นจึงได้ทำการฉลองที่เชิงเขาข้างล่างด้วยการถวายสังฆทานพระทั้งหมด16วัดใช้งบในการสร้างหมดไป 1,104,097 บาทและเป็นการสร้างเจดีย์ที่ไม่ได้เสียเงินจ้างแรงงานเลยพญาผู้ชงนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวเทพหรือพระอิศวรเจ้าอยู่ในตระกูลวิรูปักษ์มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดูพระนาภีและพระเศียรเป็นสีแดงมีพระเศียรตั้งแต่1 3 5 7 9แล้วแต่ปางแต่ส่วนใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นคือ1เศียรและ7เศียรมีพระอัครมเหสีคือพญานาคินีเทวีสีปางตาลหรือแม่ย่าทองคำซึ่งเป็นพญานาคินีประจำองค์แม่พระอุมาเทวีมเหสีของพระศิวเทพพญาผู้ชงนาคราชปกครองเมืองบาดาลพระองค์ที่3 1พญาอนันตนาคราช2พญามุจจลินนาคราช3พญาผู้ชงนาคราช
4. พญาสีสุดโทนาคราช 5. พญาสีสัตตนาคราช 6. พญาเพชรพัทรนาคราช 7. พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช 8. พญายัตสมันนาคราช 9. พญาคันตระสีเทวานาคราชพญาผู้ชงนาคราชมีอุปนิสัยตรงไปตรงมาดูภายนอกมองว่าท่านดุแต่แท้จริงแล้วท่านใจดีมากรูปร่างสง่างามอายุเปรียบกับคนอายุราว50กว่าท่านชอบศึกษาธรรมเป็นนิสัยหลังจากสละจากกษัตริย์แล้วท่านได้บำเพ็ญตบะเป็นฤาษีและได้บำเพ็ญมาถึงทุกวันนี้ส่วนท่านอาศัยอยู่น่านน้ำอ่าวไทยตลอดถึงอันดามันคือน่านน้ำเค็มและได้อยู่ตามถ้ำต่างๆทั่วประเทศจึงได้พบเห็นว่าท่านอยู่แทบทุกภาคของประเทศในขณะเดียวกันท่านได้เป็นฤาษีในชั้นพรหมมีวิมานอยู่ที่พรหมโลกปู่ผู้ชงนาคราชมีหลายพระญาณบารมีเสมือนมีหลายปางแต่ละภาคปางก็ต่างกันภาคปางที่เป็นกษัตริย์ท่านมีนิสัยเจ้าชู้มากๆในกามารมณ์ส่วนที่บำเพ็ญตบะเป็นฤาษีท่านมีความเมตตาชอบสอนธรรมะและโปรดที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์การที่พญานาคส่วนใหญ่นั้นเสพกามคุณเป็นเพราะว่าการที่เสพกามนั้นจะได้ยังชีวิตอยู่ไปได้ส่วนนาคที่ไม่ได้เสพกามคุณนั้นจะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในชาติภพภูมิต่อไปทั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์โลกและตามภพภูมิต่างๆเหตุนี้จึงทำให้กษัตริย์อธิบดีผู้ที่ปกครองเมืองนาคราชต่างๆจึงมีพระมเหสีและพระสนมมากมายและบางท่านบางพระองค์ยังคงมีพระชนมายุตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกจนถึงปัจจุบันบางคนมาถามถึงเรื่องพญานาคว่าทำไมถึงผูกพันและศรัทธาตัวท่านมากอาจจะเป็นความผูกพันกันมาได้เคยรับใช้หรือว่าเป็นบุตรธิดามเหสีนางสนมของท่านก็เป็นไปได้